่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูลูกชิ้นปลาระเบิดมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มมะขามใส่น้ำเชื่อมลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นและน้ำกระเทียมดองนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่พริกป่นคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำลูกชิ้นปลาระเบิดใส่น้ำมันปาล์มปลามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ลูกชิ้นปลาระเบิดลงท่อจนสุกกรอบขึ้นให้เสด็จน้ำมันจัดลูกชิ้นปลาระเบิดลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามพร้อมเสิร์ฟค่ะ